สวัสดีครับครูชื่อครูอัดคุ้มพุ่มนะครับจะมาสอนในรายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6นะครับเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกหรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัตินะครับซึ่งจะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีการทดสอบลุกนั่ง30วินาทีนะครับดึงข้อสำหรับชายและงอแขนห้อยตัวสำหรับหญิงนะครับงอตัวข้างหน้านะครับแล้วก็วิ่งทางไกลนะครับซึ่งตัวชี้วัดนะครับพ 4.1 ม 4ถึง 6/7 นะครับคือการวางแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกนะครับซึ่งจุดประสงค์นะครับ 1. บอกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก 2. ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก 3. มีความมุ่งมั่นในการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมีการเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับโดยครูนะครับจะมีคำถามเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปในชั่วโมงที่แล้วก่อนที่จะไปเริ่มเรียนในครั้งนี้กันนะครับซึ่งนักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพทางกลไกหลายรายการเลยนะครับซึ่งมีรายการใดบ้างพอจะจำได้ไหมเพื่อนตอบมาว่า4รายการนะครับซึ่งรายการที่1นะครับเป็นการวิ่งระยะสั้น50เมตรนะครับมีใครพอจะทราบไหมครับว่ามีจุดประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพในด้านนี้ในด้านใดนะครับมีเพื่อนตอบมาว่าเพื่อวัดความเร็วนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ2นะครับยืนกระโดดไกลนะครับมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพในด้านใดมีเพื่อนตอบมาว่าความแข็งแรงนะครับของกล้ามเนื้อขานั่นเองนะครับ3นะครับแรงบีบมือนะครับมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพในด้านใดเพื่อนตอบมาว่าเพื่อความแข็งแรงของมือนะครับเพื่อทดสอบความแข็งแรงของมือและแขนนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับวิ่งเก็บของนะครับมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพในด้านใดเพื่อนตอบมาว่าความคล่องแคล่วว่องไวนะครับถูกต้องครับก็ทุกคนสามารถจำได้นะครับในการปฏิบัติในชั่วโมงที่แล้วได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับว่าชั่วโมงเนี้ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งสถานีแรกเลยหรือรายการแรกเลยนะครับก็คือการทดสอบลุกนั่ง30วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งจุดประสงค์นะครับเพื่อทดสอบความแข็งแรงและความอดทนนะครับของกล้ามเนื้อท้องนั่นเองอุปกรณ์นะครับ 1. นาฬิกาจับเวลา 2. เบาะรองนะครับวิธีการทดสอบนะครับให้นะครับจับคู่กัน2คนนะครับเพื่อเข้ารับการทดสอบนะครับนอนหงายนะครับบนเบาะนะครับหรือพื้นราบนะครับงอเข่าตั้งเป็นมุมฉากนะครับแล้ววางเท้าห่างกันประมาณ30เซนติเมตรนะครับและใช้มือสอดประสานกันที่ท้ายทอยนะครับวิธีการทดสอบนะครับต่อเลยนะครับก็คือ2นะครับผู้ที่เป็นคู่ให้คุกเข่าระหว่างเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบนะครับโดยกดที่ข้อเท้านะครับทั้ง2ข้างนะครับของผู้เข้าร่วมการทดสอบนะครับเพื่อให้เท้าของผู้เข้าร่วมการทดสอบติดพื้นหรือเบาะเสมอนะครับ3นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับให้สัญญาณเริ่มนะครับ4นะครับผู้รับการทดสอบนะครับลุกขึ้นสู่ท่านั่งนะครับพร้อมกับก้มศีรษะลงนะครับระหว่างเข่านะครับทั้ง2ของตนเองนะครับขณะเดียวกันนะครับให้หุบศอกนะครับไปข้างหน้านะครับผู้เป็นคู่นับก็นับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับตามจำนวนครั้งที่เพื่อนทำได้นะครับนับ5นะครับจากนั้นนะครับให้ผู้เข้ารับการทดสอบนะครับนอนลงนะครับให้หลังนะครับและมือนะครับจรดพื้นหรือเบาะนะครับแล้วรีบลุกขึ้นสู่ท่านั่งนะครับกระทำติดต่อกันไปอย่างรวดเร็วนะครับให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดภายในระยะเวลา30วินาทีนั่นเองนะครับส่วนในการบันทึกนะครับการบันทึกนะครับบันทึกเป็นจำนวนครั้งนะครับการลุกนั่งนะครับที่ถูกต้องภายในระยะเวลา30วินาทีนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างการลุกนั่งกันเลยครับหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปตัวอย่างการลุกนั่งแล้วนะครับ
ครูก็จะให้นักเรียนนะครับจับคู่กับเพื่อนนะครับแต่ละคู่นะครับเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกนะครับลุกนั่ง30วินาทีนะครับโดย1คนนอนหงายบนเบาะนะครับงอเข่านะครับตั้งเป็นมุมฉากนะครับห่างกันพอประมาณนะครับมือประสานท้ายทอยนะครับเมื่อได้ยินสัญญาณนะครับผู้ทดสอบนะครับลุกขึ้นสู่ท่านั่งนะครับพร้อมก้มศีรษะไปด้านหน้านะครับส่วนอีกคนจับที่ข้อเท้าของผู้ทดสอบแล้วนับจำนวนครั้งเมื่อครบ30วินาทีก็บันทึกผลนะครับจากนั้นก็สลับกันปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการลุกนั่ง30วินาทีกันเลยหลังจากที่เราได้ทดสอบกันแล้วนะครับครูก็จะยกตัวอย่างนะครับของเพื่อนนะครับผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนนะครับว่าเขาทำได้กี่ครั้งนะครับและเราก็มาดูกันว่าเพื่อนผู้ชายนะครับที่ครูยกตัวอย่างมานะครับเขาทำได้27ครั้งนะครับส่วนเพื่อนผู้หญิงนะครับเขาทำได้18ครั้งเราลองเอาจำนวนครั้งนะครับไปเปรียบเทียบตารางคะแนนกันดูว่าเพื่อนของเราจะได้กี่คะแนนนะครับซึ่งพอเปรียบเทียบคะแนนแล้วของเพื่อนผู้ชายของเรานะครับได้27ครั้งนะครับก็จะอยู่ในช่วงอยู่ที่27ถึง28ครั้งครับก็จะได้7คะแนนนั่นเองนะครับส่วนเพื่อนผู้หญิงของเรานะครับเขาทำได้18ครั้งนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่17ถึง18ครั้งเขาก็จะได้อยู่ที่6คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เปรียบเทียบตารางคะแนนแล้วเราก็นำคะแนนนะครับมากรอกในช่องเกณฑ์คะแนนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับกับการประเมินผลตนเองด้วยอย่างเพื่อนผู้ชายนะครับเขาได้เกณฑ์คะแนนอยู่ที่7คะแนนนะครับเมื่อประเมินตนเองนะครับเขาอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับส่วนเพื่อนผู้หญิงนะครับเขาได้6คะแนนนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประเมินตนเองอยู่ที่ปานกลางนะครับเรามาทดสอบนะครับการดึงข้อสำหรับผู้ชายกันนะครับซึ่งจุดประสงค์นะครับของการทดสอบความแข็งแรงของแขนและไหล่นะครับซึ่งเราจะทดสอบจากการดึงข้อนะครับสำหรับผู้ชายเนาะนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับราวเดี่ยวหรือไม้พาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางครับระหว่าง 2-4 ซมนะครับ2ม้านั่งนะครับสำหรับขึ้นจับราวได้สะดวกนะครับ3ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับป้องกันการลื่นนะครับวิธีการทดสอบนะครับผู้รับการทดสอบนะครับจับราวเดี่ยวครับด้วยท่าจับคว่ำมือนะครับมือห่างกันประมาณ1ช่วงไหล่นะครับ2แขนเหยียดตรงนะครับเท้าพ้นพื้นนะครับเป็นท่าเริ่มต้นนะ3นะครับเมื่อได้ยินสัญญาณนะครับเริ่มนะครับผู้เข้าร่วมการทดสอบนะออกแรงโดยงอแขนนะครับดึงตัวขึ้นไปที่ค้างพ้นระดับราวนะครับแล้วปล่อยตัวลงนะครับสู่ท่าตั้งต้นนะครับ4นะครับให้ทำอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับให้ได้มากครั้งที่สุดนะครับโดยไม่ต้องหยุดพักนะครับการบันทึกนะครับบันทึกจำนวนครั้งที่ดึงขึ้นนะครับและค้างผลลาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างนะครับการทดสอบการดึงข้อสำหรับผู้ชายกันต่อมานะครับการทดสอบงอแขนห้อยตัวสำหรับหญิงนะครับนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อทดสอบความแข็งแรงของแขนและไหล่นะครับอุปกรณ์นะครับนาฬิกาจับเวลาชนิดอ่านละเอียดนะครับ1ต่อ100วินาทีนะครับ2ราวเดี่ยวหรือไม้พาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 2-4 ซมนะครับ3นะครับม้านั่งสำหรับขึ้นจับราวนะครับได้สะดวก4ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับป้องกันการลื่นนะครับวิธีการทดสอบนะครับผู้เข้ารับการทดสอบนะครับยืนบนม้านั่งนะครับใกล้กับราวเดี่ยวนะครับจับราวด้วยท่าคว่ำมือนะครับให้แขนงอนะครับและคางอยู่เหนือราวนะครับเป็นท่าเริ่มต้นนะครับ2เมื่อสัญญาณนะครับเริ่มนะครับผู้ควบคุมจะดึงม้านั่งออกนะครับผู้เข้ารับการทดสอบนะครับเกร็งข้อและแขนนะครับอยู่ในท่าห้อยตัวโดยคางนะครับจะต้องอยู่เหนือราวนะครับตลอดเวลานะครับของการทดสอบนะครับ3ปฏิบัติให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับการบันทึกนะครับบันทึกเวลาเป็นวินาทีทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างนะครับการทดสอบงอแขนห้อยตัวสำหรับผู้หญิงกันห
ังจากที่นักเรียนนะครับได้ดูคลิปตัวอย่างนะครับการดึงข้อของผู้ชายและการงอแขนของผู้หญิงแล้วนะครับครูก็จะให้นักเรียนครับชายนะครับทุกคนนะครับเข้ารับการทดสอบนะครับสมรรถภาพทางกลไกนะครับดึงข้อสำหรับชายนะครับโดยผู้เข้ารับการทดสอบครับจับราวเดี่ยวนะครับท่าคว่ำมือห่างกันเท่าช่วงไหล่นะครับแขนเหยียดตรงนะครับเท้าไม่แตะพื้นนะครับเมื่อได้ยินสัญญาณนะครับผู้ทดสอบครับออกแรงดึงข้อนะครับโดยงอแขนนะครับดึงตัวนะครับขึ้นให้คางนะครับพ้นระดับราวนะครับนับเป็น1นะครับปฏิบัติให้ได้มากที่สุดแล้วบันทึกผลการปฏิบัติครับส่วนผู้หญิงนะครับให้นักเรียนหญิงทุกคนนะครับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกงอแขนห้อยตัวสำหรับหญิงนะครับโดยผู้เข้ารับการทดสอบนะครับยืนบนม้านั่งใกล้ราวเดี่ยวนะครับจับราวด้วยท่าคว่ำมือนะครับให้แขนงอและคางนะครับอยู่เหนือราวนะครับเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มนะครับให้เกร็งข้อมือนะครับและแขนนะครับอยู่ในท่าห้อยตัวนะครับปฏิบัติให้ได้นานมากที่สุดนะครับแล้วบันทึกผลการปฏิบัติครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการดึงข้อนะครับของผู้ชายและการทดสอบการงอแขนห้อยตัวของผู้หญิงกันเลยหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทดสอบการดึงข้อนะครับของผู้ชายแล้วนะครับเนาะเราก็จะมาดูว่าของเพื่อนผู้ชายเรานะครับจะได้กี่คะแนนครับส่วนเพื่อนผู้ชายของเรานะครับได้จำนวน10ครั้งเนาะส่วนในการงอแขนห้อยตัวของเพื่อนผู้หญิงของห้องเรานะครับที่ครูยกตัวอย่างมานะครับเขาค้างไว้ได้อยู่ที่ 12.72 วินาทีนะครับหลังจากนั้นเราลองไปเปรียบเทียบตารางคะแนนกันว่าเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้หญิงจะได้กี่คะแนนซึ่งนะครับเพื่อนผู้ชายนะครับเขาดึงข้อได้10ครั้งนะครับก็จะอยู่ที่ในช่วงของ10ถึง11ครั้งนะครับเขาก็จะได้8คะแนนนะครับส่วนในการงอแขนห้อยตัวของเพื่อนผู้หญิงเรานะครับได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่ 12.72 วินาทีนะครับก็อยู่ในช่วงที่ 12.61 ขึ้นไปนะครับก็จะได้10คะแนนเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เปรียบเทียบแล้วนะครับเราก็นำคะแนนมากรอกนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงของเกณฑ์คะแนนเนาะซึ่งเพื่อนผู้ชายนะครับที่ดึงข้อนะครับเขาได้อยู่ที่เกณฑ์8คะแนนนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการประเมินตนเองแล้วนะครับเขาก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับส่วนเพื่อนผู้หญิงนะครับเขาได้เกณฑ์คะแนนอยู่ที่10คะแนนเลยเพราะฉะนั้นการประเมินตนเองนะครับเขาก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับเป็นการทดสอบการงอตัวไปข้างหน้านะครับนะซึ่งจุดประสงค์นะครับเพื่อทดสอบความอ่อนตัวของหลังส่วนล่างนะครับและกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขานะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับก็คือเครื่องวัดความอ่อนตัวนะครับสามารถอ่านค่าบวกและค่าลบได้นะครับ2นะครับเก้าอี้หรือม้านั่งนะครับยาวรูปสี่เหลี่ยมนะครับวิธีการทดสอบนะครับ1เลยนะครับวางเครื่องมือวัดความอ่อนตัวนะครับลงบนเก้าอี้หรือม้านั่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือแบบยืนเนาะ2นะครับผู้เข้ารับการทดสอบยืนบนฐานเครื่องวัดความอ่อนตัวในลักษณะเข่าตึงนะครับปลายเท้าจรดขอบเครื่องวัดความอ่อนตัวนะครับที่ครูกล่าวมาวิธีการทดสอบนะครับคือเครื่องวัดความอ่อนตัวแบบยืนนะครับเราก็จะมีเครื่องวัดความอ่อนตัวแบบนั่งด้วยก็คือนะครับง่ายๆเลยก็คือมีเครื่องวัดความอ่อนตัวนะครับเราก็จะนั่งไปกับพื้นนะครับเหยียดขาตรงนะครับแล้วก็เท้าชิดกับเครื่องวัดความอ่อนตัวนั่นเองนะครับต่อมานะครับ3นะครับวิธีการอ่านค่านะครับเหมือนกันและวิธีการปฏิบัติคล้ายๆกันเลยนะครับเมื่อพร้อมแล้วให้ก้มตัวนะครับเหยียดแขนตรงนะครับปล่อยมือทั้งสองข้างไปข้างหน้าหรือก้มตัวไปข้างหน้านั่นเองนะครับให้นิ้วหัวแม่มือนะครับเกี่ยวกันในลักษณะคว่ำมือนะครับ4นะครับขณะเดียวกันนะครับให้ปลายนิ้วกลางนะครับกดหรือดันสลักเลื่อนนะครับของเครื่องมือวัดความอ่อนตัวนะครับลงไปตามแนวของแกนเครื่องวัดนะครับทำจนไม่สามารถก้มตัวต่อไปได้อีกนะครับการบันทึกนะครับบันทึกระยะเป็นเซนติเมตรนะครับถ้าปลายนิ้วกลางเหยียดต่ำเลยปลายเท้านะครับบันทึกค่าเป็นบวกนะครับถ้าปลายนิ้วกลางเหยียดไม่ถึงปลายเท้าบันทึกค่าเป็นลบนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคลิปนะครับการทดสอบงอตัวไปข้างหน้ากันเลย
หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปตัวอย่างการงอตัวข้างหน้านะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะครับแต่ละกลุ่มนะครับจัดเตรียมเครื่องมือวัดความงอตัวนะครับไว้ที่กำแพงนะครับจากนั้นเข้าร่วมนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกการงอตัวข้างหน้านะครับโดยผู้รับการทดสอบนะครับก้มตัวไปข้างหน้าให้นิ้วหัวแม่มือเกี่ยวกันนะครับในลักษณะคว่ำมือนะครับยื่นออกไปดันสลักนะครับของเครื่องวัดความอ่อนตัวนะครับจนไม่สามารถไปได้แล้วนะครับตัวแทนเพื่อนในกลุ่มนะครับบอกผลการปฏิบัตินะครับแล้วบันทึกผลนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการงอตัวข้างหน้ากันเลยหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทดสอบการงอตัวข้างหน้านะครับครูก็จะยกตัวอย่างนะครับของเพื่อนผู้ชาย1คนเพื่อนผู้หญิงอีก1คนนะครับซึ่งไม่ซ้ํากับสถานีอื่นๆหรือรายการอื่นๆที่ครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับซึ่งเพื่อนผู้ชายนะครับเขาทําได้ 14.7 ซมนะครับและเพื่อนผู้หญิงนะครับเขาทําได้ 18.3 ซมเดี๋ยวเรานําความสามารถของเพื่อนนะครับไปเปรียบเทียบกับตารางคะแนนกันดูครับว่าเพื่อนจะได้กี่คะแนนซึ่งเพื่อนผู้ชายนะครับที่เขาทำได้ 14.7 เซนติเมตรนะครับเขาก็จะอยู่ในช่วง 14.5 ถึง 15.0 เซนติเมตรนะครับเขาก็จะได้7คะแนนนะครับส่วนเพื่อนผู้หญิงนะครับได้อยู่ที่ 18.3 เซนติเมตรนะครับซึ่งเขาก็จะอยู่ในช่วง 17.0 ถึง 19.5 เซนติเมตรเขาก็จะได้9คะแนนนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เปรียบเทียบตารางคะแนนแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับนำคะแนนมากรอกในช่องเกณฑ์คะแนนนะครับพร้อมกับเปรียบเทียบนะครับในเกณฑ์การประเมินตนเองด้วยอย่างเพื่อนผู้ชายของเรานะครับได้7คะแนนนะครับก็จะตรงกับเกณฑ์การประเมินตนเองอยู่ที่เกณฑ์ดีนะครับส่วนเพื่อนผู้หญิงของเรานะครับเกณฑ์คะแนนอยู่ที่9นะครับก็จะเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินตนเองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนั่นเองนะครับต่อมาการทดสอบสุดท้ายนะครับการทดสอบวิ่งระยะไกลนะครับนะจุดประสงค์นะครับเพื่อทดสอบความทนทานในการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองนะครับโดยผู้ชายนะครับจะวิ่งระยะทาง 1,000 เมตรนะครับส่วนผู้หญิงนะครับจะวิ่งระยะทางอยู่ที่800เมตรนะครับอุปกรณ์นะครับ1นาฬิกาจับเวลาชนิดอ่านละเอียดนะครับ1ต่อ100วินาที2สนามที่มีระยะทางวิ่ง400เมตรนะครับวิธีการทดสอบนะครับ1นะครับผู้เข้ารับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่มนะครับเมื่อได้ยินสัญญาณไปหรือได้ยินสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เข้ารับการทดสอบนะครับออกวิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ2อนุญาตให้เดินได้นะครับแต่ยังคงเน้นเรื่องการรักษาเวลาและระดับความเร็วนะครับการบันทึกคะแนนนะครับบันทึกระยะเป็นนาทีและวินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างการทดสอบวิ่งระยะไกลกันเลยThank you.
หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปตัวอย่างการวิ่งระยะไกลนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับจับคู่กับเพื่อนนะครับแต่ละคู่นะครับเข้ารับการทดสอบนะครับสมรรถภาพทางกลไกวิ่งทางไกลนะครับโดย1คนนะครับวิ่งบนพื้นที่ราบเรียบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผู้รับการทดสอบนะครับผู้ชายนะครับก็จะวิ่งระยะทางอยู่ที่ 1,000 เมตรนะครับผู้รับการทดสอบผู้หญิงนะครับวิ่งทางไกลนะครับระยะทางอยู่ที่800เมตรนะครับส่วนอีกคนนะครับเป็นผู้จับเวลานะครับแล้วบันทึกเวลานะครับที่เพื่อนของเราทำได้นะครับจากนั้นสลับกันทดสอบนะครับนำผลการทดสอบนะครับมาเปรียบเทียบกับตารางคะแนนนะครับของชายและหญิงนะครับแล้วบันทึกในแบบบันทึกนั่นเองเดี๋ยวเราไปทดสอบการวิ่งระยะไกลกันเลยหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทดสอบการวิ่งระยะไกลนะครับครูก็จะยกตัวอย่างนะครับของเพื่อนผู้ชายนะครับที่เขาวิ่งระยะไกล 1,000 เมตรนะครับว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ของเพื่อนผู้หญิงนะครับที่เขาวิ่งระยะไกล 800 เมตรนะครับว่าเขาจะได้เวลาเท่าไหร่นะครับของเพื่อนผู้ชายของห้องเรานะครับเขาได้4นาที32วินาทีนะครับและเพื่อนผู้หญิงนะครับเขาได้4นาที13วินาทีนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบตารางคะแนนกันดูว่าเพื่อนจะได้กี่คะแนนครับนะของเพื่อนผู้ชายนะครับที่วิ่งระยะไกลนะครับ 1,000 เมตรนะครับเขาได้4นาที32วินาทีนะครับเขาก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่ 4.09 ถึง 4.40 นะครับวินาทีเนาะเขาก็จะได้7คะแนนนะครับส่วนเพื่อนผู้หญิงของเรานะครับวิ่งระยะไกล800เมตรนะครับได้4นาที43วินาทีนะครับก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่4นาที13วินาทีถึง4นาที53วินาทีนะครับเขาก็จะได้9คะแนนนั่นเองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้เปรียบเทียบนะครับตารางแล้วนะครับก็ให้นำคะแนนนะครับมาใส่ในช่องเกณฑ์คะแนนนะครับพร้อมกับประเมินตนเองนะครับโดยเกณฑ์การประเมินตนเองนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับซึ่งเพื่อนผู้ชายของเรานะครับได้7คะแนนนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับส่วนเพื่อนผู้หญิงนะครับได้9คะแนนครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ของดีมากนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ทดสอบเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราได้ทดสอบอีก4รายการนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเรามีทั้งหมด8รายการในการทดสอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับได้รวบรวมผลนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองแล้วก็ประเมินผลตนเองนะครับว่ามีข้อผิดพลาดและต้องเพิ่มเติมเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านไหนบ้างนะครับซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์นะครับจะส่งผลให้สามารถประกอบกิจกรรมนะครับหรือทำงานได้อย่างเป็นระยะเวลาที่นานนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเราจึงควรหมั่นทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาให้ดีอยู่เสมอเพื่อให้ดำรงชีวิตได้ปกติและมีสุขภาพที่ดีครับเนาะซึ่งสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะครับแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับYeah!